สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery อย่างที่จังหวัดสตูลค่ะก็เตรียมรับมือกับฝนตกหนักมีการขุดลอกคูคลองป้องกันน้ำท่วมนะคะขณะที่จังหวัดยะลาค่ะมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วโดยเฉพาะที่อำเภอบันนังสตาค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาทำให้มีน้ำป่าไหลหลากแบบฉับพลันบริเวณบ้านกาสังตำบลตาน้อปูเตะอำเภอบันนังสตาและท่วมถนนบนถนนสายบันนังสตาทานโตมวลน้ำเข้าบ้านประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะได้รับความเสียหายหลายหลังชาวบ้านในบริเวณนั้นก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายข้าวของนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ไปไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายค่ะหลังจากนั้นไม่นานระดับน้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติล่าสุดจากการสำรวจเพิ่มเติมนะคะพบว่าพื้นที่หมู่6บ้านกาสังในตำบลตาน้อปูเตะอำเภอบันนังสตาน้ำป่ากัดซ้อถนนสุดตัวได้รับความเสียหายค่ะรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้น้ำก็หลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะอีกกว่า30ครัวเรือนค่ะส่วนทางด้านจังหวัดสตูลนะคะบริเวณคลองห้วยผังหมู่ที่7ค่ะตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังเป็นคลองที่รองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดก่อนหน้านี้ก็เกิดน้ำท่วมน้ำหลากนะคะแล้วก็เมื่อน้ำลดทางผู้นำท้องถิ่นก็ได้ประสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งกำลังพลและเครื่องจักรมาช่วยขุดลอกคูคลองให้มันลึกและกว้างขึ้นค่ะจะได้ป้องกันน้ำท่วมเข้าเนื่องจากช่วงนี้นะคะมีทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอยู่ในช่วงมรสุมค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะ 4-6 พฤศจิกายนนี้ค่ะไปในพื้นที่ภาคอีสานกันต่อเลยนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เนี่ยทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาได้ร่วมกันเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพนตำบลวารินชำราบหลังจากที่ประสบอุทกภัยมานานกว่า1เดือนนะครับทำให้ตัวอาคารระบบไฟฟ้านั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีเหตุต้นไม้ใหญ่ทับตัวอาคารห้องน้ำของโรงพยาบาลด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอวารินชำราบก็ได้เข้าไปสำรวจพื้นฟูระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนและชุมชนเพื่อเตรียมต่อกระแสไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับส่วนทางด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะบางพื้นที่ทรงตัวจากการตรวจสอบบริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัยตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะขณะนี้ระดับน้ำหลายจุดลดลงเท่ากับแนวตลิ่งแล้วค่ะหลายวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถูกน้ำท่วมนานนับเดือนอย่างเช่นวัดกษัตราธิราชวรวิหารมีร่องรอยถูกน้ำเข้าท่วมภายในสนามหญ้าของวัดค่ะตอนนี้ระดับน้ำลดลงเหลือแนวตลิ่งเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆโดยรอบนะคะขณะเดียวกันในพื้นที่ของอำเภอเสนาค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่มอบข้าวสารน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะโดยจังหวัดมีพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบก็คือ16อำเภอนะคะปัจจุบันแม้ระดับน้ำจะลดแล้วแต่ว่าก็ยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้าน12อำเภอค่ะ 81,700 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรกว่า 22,000 ไร่ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศขณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังมีบางพื้นที่ที่น้ำยังแห้งไม่หมดค่ะแต่ก็ถือว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจากนี้ไปเราก็จะเห็นภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำความสะอาดบ้านเรือนให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแน่นอนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งพื้นที่เกษตรบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนได้กลับมาเดินหน้าใช้ชีวิตเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ